ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 16:30 นถึง 18:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถือว่าเราได้ทำบุญกันนะฮะช่วงแต่ต้นปีกันเลยนะกิจกรรมบุญของเราไม่เคยหยุดยั้งมาฮะเดินทางกันตลอดโดยเฉพาะครูอาถาเนี่ยแหละค่ะต้นครูต้นบุญจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะในเรื่องของงานบุญงานกุศลเนี่ยบอกแล้วค่ะว่าเปิดมิโลโคชาแนลเจอแล้วก็รับชมรายการของเราเนี่ยรองว่ามีแต่สิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้กลับเข้ามาทำงานไม่มีรถกลับไม่มีโอกาสรถมีอยู่แต่ยังอยู่ต่อกันบ้างนะคะแต่ว่าบางคนที่ได้มีโอกาสได้กลับเข้ามาทำงานแล้วถือว่าไปชาร์จแบตมาอย่างเต็มที่บางคนก็ยังไม่สั่งก็มีนอนเมาอย่างเดียวยังสลืออยู่ก็มีคือเมาอย่าขับนะเมาอยู่บ้านนี่ดีแล้วฮะก็เลิกเมาได้แล้วแหละปีเมาเยอะก็ไม่ไหวนะฮะมึนหัวนะฮะแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลกันไปนะครับอยู่นี้ประมาทไม่ได้อย่างข่าวรถตู้นะฮะใช่ไหมฮะนะครับก็คือต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยคือต้องบอกเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอว่าบางครั้งเนี่ยความประมาทมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆแต่โอ้โหมันเป็นเหตุสุดจริงๆนะฮะก็คือถือว่าในอดีตกรรมเก่าของเดิมมันมีต้นทุนกันอยู่นะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอย่าลืมไงในการทำบุญสร้างบารมีต้องสร้างทุกๆวันเวลาเราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะครับเพราะว่าการเดินทางยวดยานพาหนะเดี๋ยวนี้ก็เสี่ยงแต่ระยะพยานอันตรายก็เยอะค่ะนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าที่สำคัญเลยครูได้บอกว่าเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้สำคัญมากๆที่จริงๆแล้วครูถามเพิ่งจะเดินทางกลับมาเหมือนกันโอ้โหนะฮะยังไม่ได้นอนเลยเท่าไหร่เลยแต่คือต้องทำเอาข้ามปีตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นี่คือภารกิจงานบุญนี่ครูไปมาหลายที่มากผมไม่อยากชีวิตอยู่อีกสักถ้ามันเป็นพันปีจะได้ต่อยอดหัตถา1นะครับแล้วก็หัตถา2นะครับม้วนต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่มีทางหรอกนะแต่ก็ทำนะทุกวันนี้ทำโดยตลอดถ้าใน Facebook ในแฟนเพจจะเห็นว่าผมทำจริงๆแล้วทำไม่หยุดยั้งด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการดูแลโบสถ์วิหารต่างๆที่เราจะทำมาแล้วก็ย้อนไปดูแลกันต่อมันก็จะเติมบุญไปเรื่อยๆทำเท่าที่จะทำได้ยังได้มีโอกาสได้เห็นภาพต่างๆที่ บอกแล้วค่ะว่าครูถาลงพื้นที่ทุกๆครั้งนะก็ไปดูความเคลื่อนไหวตลอดโบสถ์แต่ละที่อย่างที่ศรีสะเกษเองก็ตามหรือว่าแม้แต่หลานตลาดที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมานะคะฉะนั้นในรอบปีนี้เรายังคงเดินทางนะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะสัปดาห์หน้านะคะใครที่รอคอยนะทางภาคเหนือนะคะหมู่ว่าเป็นภาคป่าที่เราตั้งใจจะไปมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่ว่าด้วยภารกิจหลายๆที่หลายๆแห่งเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไป รอบปีนี้ไปแน่ๆแล้วครูบอกว่าจะนำทีมค่ะนำทัพทุกๆคนเดินทางไปที่ภาคเหนือกันเลยที่วัดแพทใต้นะคะที่จังหวัดลำปางนั่นเองนะคะใครจะเดินทางไปก็ได้นะฮะเพราะว่าแต่ก็ต้องลงทะเบียนนะฮะส่งในอินบ็อกซ์นะเป็นแฟนเพจของ Miracle Channel แฟนเพจของครัวถาก็คือหัตถจิตหัตถาหรือแฟนเพจหัตถาเป็นลายเซ็นนะครับก็ได้นะฮะส่งเข้ามาบอกว่าจะไปด้วยแจ้งเบอร์โทรทะเบียนรถในอินบ็อกซ์นะฮะไม่ต้องโพสต์ไปในหน้าเพจหรอกในหน้าแฟนเพจเดี๋ยวคนตามไปหมดเดี๋ยวคนตามไปเยอะนะฮะก็จำนวนจำกัดนะฮะไปแล้วก็ไม่เสียสตุ้งสตังกันไปคือไปร่วมบุญกันไปกิจกรรมครั้งนี้ก็เดินทางเป็นคณะเป็นครอบครัวไปเจอที่ลำปางเลยค่ะนะฮะในช่วงเช้าวันที่14มกราคมนะคะก็เป็นช่วงวันเด็กพอดีนะเผื่อว่าใครจะพาครอบครัวไปร่วมบุญกันที่วัดแพทใต้ประมาณ10นาฬิกาและ14แล้วก็มันเป็นช่วงใกล้ๆวันครูด้วย16มกราวันครูนะฮะก็สัปดาห์นี้เลยค่ะนะคะก็เอาว่านัดหมายล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับเข้ามาที่อินบ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage ของ Miracle Channel นะคะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกัน Miracle Channel TV หรือว่าจะไปในส่วนของครัวถาก็ได้นะคะหัตถาลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตหัตถจิตลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนั่นเองนะคะเข้าไปบอกกล่าวไว้ก่อนว่าเราตั้งใจจะไปร่วมบุญร่วมกันนะแล้วก็ไปเจอกันได้เลยนะคะ14มกราคม10โมงตรงที่วัดแพะใต้นะคะอำเภอวังเหนือตำบลวังเหนือจังหวัดลำปางนั่นเองขอให้รถมีความพร้อมนิดนึงเพราะว่าเราคงต้องขึ้นเขากันนะฮะเพราะว่าต้องเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยจะไปถ้ำนะถ้ำครูบาอาจารย์นะถ้ำหนึ่งไม่บอกเดี๋ยวท่านไปขอสิ่งจากสิทธิ์บนนะครับจะไปเองเดี๋ยวพาไปเองต้องมืดๆด้วยนะไปกลางวันเดี๋ยวคนเห็นครับคือกลางคืนเนี่ยเราจะได้ไหว้ครูกสิณไฟของเราไปถึงที่เลยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังนะฮะมีอะไรก็เตรียมอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไปซื้อตามริมทางเอาน่าจะมีหรือซื้อในตลาดใช่ครับในกาดหลวงก็มีมีอยู่ค่ะจะมาให้กาดหลวงไหมมีกาดเต็มเลยเออนะฮะริมทางแล้วก็ไปค่อยซื้อกันคือก็ไม่ต้องเตรียมอะไรไปนะเตรียมทรัพย์ปัจจัยไปร่วมบุญกันนะฮะยังไม่ต้องโอนเข้ามูลนิธินะฮะไปถึงไปที่วัดไปถวายเลยแล้วก็มีต้นทุนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วฮะไปถวายวัดแพะใต้วัดแพะใต้นี่ก็คือ
เป็นวัดที่ศาลาถูกไฟไหม้พระก็ถูกไฟไหม้นะฮะพระเนี่ยองค์เก่าๆเนี่ยแตกเลยแตกเป็นเสียงๆเลยก็เลยต้องมาสร้างใหม่ค่ะเราก็จะได้ไปนะสรุปบำรุงดูแลกันไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าจำได้ในช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาเราได้รับข้อความนะคะจากทางท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านส่งข้อความเข้ามานะว่าขอความช่วยเหลือให้ไปร่วมการดูแลในเรื่องของศาลาแล้วก็พระที่ถูกไฟไหม้นั่นเองฉะนั้นเนี่ยรอบปีนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีนี่แหละค่ะจะเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้จะขึ้นเขาไปนี่ไปลงห้วยไม่ได้พาไปแบบเที่ยวเล่นอย่างเดียวนะไปหาน้องนะน้องชาวเขาค่ะเขาเรียกว่าน้องโรงเรียนนะไก่ถิ่นทุรกันดารเนี่ยเป็นชาวเขานะฮะชาวไทยกายพื้นที่อย่างนี้ฮะจะมีน้องๆหนูๆคือเตรียมผ้าห่มไปเตรียมผ้าห่มเตรียมเครื่องเขียนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้กับโรงเรียนด้วยนะฮะประมาณ 2-300 ชีวิตนะท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่พร้อมที่จะสละสิ่งของนะฮะแล้วก็ต้องแจ้งเนิ่นๆเพราะว่ารถเราไปเนี่ยก็คงจะจำกัดนิดนึงของก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวก็ต่อยอยนะฮะแล้วก็มีอาหารอาหารก็ได้จากพระบิณฑบาตนี่นะฮะอยู่ใกล้วัดนะฮะดูแลกันตรงนั้นคุณท่านหนึ่งนะที่ใกล้ๆวัดท่านก็มานะฮะก็เป็นของสมบูรณ์นะฮะเป็นของที่ได้ประโยชน์ต่อไงบางวัดบางที่อ่ะนะฮะเวลาของเหลือแล้วไม่ได้ใช้บูดเน่าเสียแต่อันนี้นะฮะของที่ดีๆที่ท่านได้ทั้งทรัพย์สองต่อทรัพย์แรกด้วยทรัพย์ที่เกิดจากบุญใช่ไหมใส่บาตรปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ของที่ดีๆอาหารกระป๋องนะนมที่ไม่บูดนมนี่นมเสียต้องระวังนมหมดอายุเพราะไม่ได้บางสกุลไม่ใช่บางสกุลไม่ได้นานไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะรวมๆนะของที่ดีๆนะครับใหม่แล้วก็ส่วนของเราเนี่ยเป็นผ้าห่มใหม่ๆเลยนะครับนะฮะผืนหนึ่งก็ประมาณร่วม200บาทนะครับประมาณ 2-300 ผืนก็จะใส่รถไปแล้วก็จะมีขนมจากโรงงานคุณกิติอิทธิภากรเพิ่งเจอกันเมื่อเนี่ยที่ยกช่อฟ้าเมื่อวานนี้ก็จะได้เตรียมขนมลังใหญ่ๆไปเห็นไหมล่ะฮะไปด้วยหัวใจจริงๆเราไม่ได้ทิ้งนะโครงการฟื้นกิจวิจังทำต่อแต่ทำไมไม่ประชาสัมพันธ์นะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้สังเกตได้จากวัดเลยนะฮะผมที่ไหนก็ตามที่มีงานบุญเนี่ยคนจะน้อยลงแม้แต่งานช่วงประมาณการเดินทางช่วงหลังปีใหม่ครับโอ้โหนี่คือต้องบอกว่าแต่ละครั้งที่เราจะมีโอกาสได้บอกบุญแต่ว่าทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลไปเนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่หลายๆคนรับชมรายการกันมาตลอดนะ 4-5 ปีที่ผ่านมาทุกๆโครงการไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกุศลก็ตามหรือแม้กระทั่งโครงการดีๆมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตไม่เคยหายไปไหนไม่เคยทิ้งกันใช่แล้วนะคะฉะนั้นก็คอยติดตามแล้วก็ไปเจอไปร่วมบุญกันได้14-15มกราคมนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าล่าสุดเลยสดสดร้อนร้อนที่บอกชั่วโมงที่ผ่านมาครูเดินทางเนี่ยโอ้ไปหลายต่อหลายที่แล้วก็มีอีกหนึ่งที่ค่ะที่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญการสิทธิ์มากการยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าปุ๊บนังชุ่มมวยใช่ไหมครับพอเสร็จพิธีปุ๊บฝนตกอ่ะตกไม่ถึง1นาทีจากที่นำพระประธานองค์เก่าแก่ไว้ในอุโบสถแล้วอุโบสถนั้นก็ได้น้อมถวายพระโมคคัลลาพระสารีบุตรนะครับที่ผมไปสร้างแล้วก็ตั้งแต่ช่วงกฐินกฐินนี้ก็ที่ผ่านมาวัดนี้ไม่รู้จักเลยนะก็มาที่เขามานี่มาวัดคลองบางนัดปรากฏว่ากรรมการนั่นก็แนะนำต่อแล้วก็ไปต่อนะครับแล้วก็เลยไปต่อบุญกันต่อไปนั่นคือที่แล้วก็ต่อมาวัดหนองตะเคียนบอนแล้วเชื่อไหมฮะน้ำมวยโอ้ศักดิ์สิทธิ์มากผมเนี่ยโอ้โหแบบอึ้งเลยฮะปกช่อฟ้าก็เป็นประธานช่อฟ้าเอกร่วมกับคณะของศรัทธาญาติโยมของลูกศิษย์สายลูกศิษย์เจ้าของโรงงานนั่นแหละพอไปปุ๊บเนี่ยผู้การจำสั่งของผัวไม่ด้วยจำได้ไหมฮะจำได้เลยประธานโดยการโพลิเทสนะฮะนะข่าวตำรวจเนี่ยแหละฮะพอไปถึงแล้วก็จะมีคณะของครอบครัวเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็แฟนๆรายการเราไปพอสมควร3คนก็จริงๆไปน้อยเดี๋ยวค่อยๆไปกับจันทสถานแล้วไปวัดอื่นหมดติดภารกิจกันแต่เดี๋ยวพอมารวมกันเสร็จแล้วคือไม่น้อยแต่รายการเนี่ยก็เดี๋ยวนี้นะฮะตามเขาจะอยู่ตามวัดตามหัวระแหงในเรื่องของการตรงไหนแล้วนี่รู้จักหมดนะนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยฮะตอนแรกไม่มีคนแต่พอตอนบ่ายโอ้โหคนมานี่รู้จักครูถามหมดเลยนี่เลยอยากชมยังน้ำมวยอยากชมนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าที่วัดหนองตะเคียนบอนจังหวัดสระบุรีไปชมเลยค่ะนี่แหละฮะโบสถ์เริ่มต้นใหม่3ปีก็ไม่เสร็จแน่ๆแต่ครูถามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ณัฐาเลขจิตนะครับประธานมูลนิธิธรรมนะครับพิธีกรทางช่องมิเลเกอร์ชาแนลกับรายการเลขจิตครับวันนี้มาลงพื้นที่อีกครั้งนึงหลังจากที่ได้ไปที่อำเภอราศีสไลเพื่อไปดูพื้นที่ในการสร้างหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็กลับมาวันนี้นะฮะในช่วงเทศกาลปีใหม่ของพวกเราเป็นการทำงานวันแรกเริ่มต้นนะฮะซึ่งท่านผู้ชมนะฮะวัดนี้นะเป็นวัดหนึ่งในโครงการ13หลังของมูลนิธิธรรมนะครับเราก็ได้มาร่วมบุญตั้งแต่เริ่มต้นทอดกฐินนี่ครับถามว่าวัดนี้รู้จักมาก่อนไหมไม่เคยครับแต่ว่าด้วยการที่คณะกรรมการหรือว่าวัดนะฮะได้ทำหนังสือขึ้นมาแจ้งข่าวมายังมูลนิธิธรรมทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมิราเคิลชาแนลรับเรื่องไว้ก็ลงพื้นที่ในการจัดสร้างต่อเนื่องครับ
ดยเฉพาะนะครับโบสถ์นี้กำลังจัดสร้างอยู่วันนี้ผมก็ได้นำคณะศรัทธานะศิษยานุศิษย์แล้วก็แฟนรายการนะครับมาร่วมบุญนะฮะในการยกช่อฟ้าขึ้นมาช่อฟ้าจะอยู่ด้านหน้าเลยครับเป็นทิศตะวันออกแล้วก็จะมีพระโมคคัลลาพระสารีบุตรมามอบให้วัดนี้ด้วยเพราะว่าในวัดนี้นะฮะมีพระประธานเป็นพระพุทธชินราชนะฮะเป็นพระพุทธชินราชซึ่งถ้าเราคิดว่านะบุญกุศลครั้งนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับเรามารวมบุญสร้างกุศลต่อกันนะใครที่เดินทางมาผ่านทางอำเภอวัฒนนครก็เข้ามานะกราบไหว้สักการะขอพรพุทธราชในอุโบสถหลังใหม่นี้แล้วก็มีโอกาสได้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องนี้นะฮะกระเบื้องมุงหลังคาต่างๆฮะก็มาจากทรัพย์ปัจจัยที่ประชุมทางบ้านแฟนรายการทุกคนร่วมบุญสร้างกุศลร่วมกับครอบครัวมูลนิธิฐานธรรมมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับว่าในสถานที่ตรงนี้นะครับวันนี้นะฮะจะมีงานนะฮะเป็นงานยกช่อฟ้ากันยกช่อฟ้าเอกแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่ในการน้อมถวายพระโมคคัลลาพระสารีบุตรด้วยนะครับอะไรครับท่านผู้ชมครับตามผมมานะฮะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศรอบๆนะครับภายในวัดกันครับเชิญครับภาพที่เห็นนี่ก็คือโบสถ์กำลังจัดสร้างอยู่ก็เป็นโบสถ์ที่ไกลพื้นเที่ยงนะครับชาวบ้านก็มีกำลังศรัทธาในการทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วงานที่เราไปครั้งนี้นะฮะตอนแรกก็ว่างานเล็กๆพอตอนบ่ายโอ้โหคนเยอะมากนะมาเยอะมาทั่วสารทิศนะมาทั้งตำรวจทหารนะครับหรือว่าคนที่ทราบข่าวมาจากครอบครัวเนี่ยฮะครอบครัวอิทธิบากรนะครับแล้วก็ครอบครัวของท่านผู้การเจิมศักดิ์ขบวนนะครับจังหวะท่านก็เป็นก็ไปร่วมบุญด้วยกันเสมอเลยนั่นแหละครับก็คือไปร่วมบุญสร้างกุศลนะท่านเกษียณแล้วแต่ว่าเนี่ยฮะเที่ยวท่านฝ่ามือเนี่ยแล้วก็ครอบครัวนะฮะเห็นแล้วป่าพื้นดีนะครับประไกนะฮะเดินทางกันไปนะแล้วก็รวมกันแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงปีใหม่ด้วยนะคะที่ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปทำบุญกันทำบุญกันนะต้อนรับปีนะคะ2560แบบนี้ครับเห็นแล้วสุขใจนะฮะเห็นท่านผู้ชมไหมฮะคือโบสถ์เนี่ยเยอะจริงๆสร้างกันมาเนี่ยผมนี่มือสร้างโบสถ์จริงๆใช่ใครอ่ะประเปรียบเทียบกันว่าชีวิตนี้เคยสร้างกี่โบสถ์โอ้ไม่มีใครระห่ำสร้าง13โบสถ์พร้อมๆกันหรอกถ้าดูในธรรมเนียบแต่ยังไม่มีค่ะมีมั้ยพระศิวดี108 109แล้วก็ไม่มีเลยมันไม่มีใครเหมือนผมไม่เหมือนชาวบ้านเค้าไงพระพุทธหารก็สร้างปีเดียวใช่สำเร็จเสร็จสิ้นโอ้โหท่านผู้ชมถ้าดูประวัติไปแล้วเนี่ยบอกว่าชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วไม่ธรรมดานะคือผมไม่กลัวท้าวเวสสุวรรณแล้วเพราะว่าผมไม่สร้างท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันเนี่ยวัดไอ้นะไสติเอียเนี่ยพุทธสถานจิตตะกลิคือบางคนกลัวกลัวคำโควิดเอผมไม่ค่อยกลัวแล้วคือท้าชนนรกแล้วค่ะเรียกสวรรค์บุญดาวหมูไม่สนใจเดินทางทางสายบุญตอนแรกๆนุ้มวยเนี่ยเขาว่าสร้างโบสถ์เยอะเนี่ยกลัวว่าจะต้องตายต้องเงินนู้นอย่างนี้ไม่เชื่อเขาเลยนะฮะต้องงั้นวัดก็ไม่มีใครทำค่ะนะฮะตอนนี้เดินทางมาครูบอกว่า13โบสถ์แล้วที่อยู่ในมือครูเนี่ยทั้ง13โบสถ์แล้วไหนจะมีพระประธานอีก2องค์ใหญ่ๆนะฮะหลวงพ่อสันใจนี่มูลค่าเขารวมล้านๆนะฮะกับหลักๆล้านนั้นเลยเห็นแล้วชื่นใจนะท่านผู้ชมได้เห็นย้อนไปนะฮะไม่ใช่มาเห็นณเวลานี้แล้วทำเสร็จแล้วไม่ใช่สร้างบารมีมาก็เยอะสร้างพระศิวลีร้อยแปดเก้าร้อยเก้าองค์ร้อยเก้าองค์แล้วองค์นึงก็โอ้โหมูลค่านี้นับไม่ถ้วนแล้วแล้วไหนจะพระพุทธปฏิหารต้องเขื่อนน้ำตะคองอีกคือเห็นแล้วชื่นใจเพราะว่าพิธีกรรมต่างๆนะฮะเป็นเจ้าพิธีที่ใช้ประคำช้างร่วมกับโคจกุฎนะครับนะแล้วนี่เสนียงเกี่ยวเริ่มเป่าได้ในครั้งหนึ่งไปเป่าที่วัดตะเสกูตับไม่เลยจำได้ไหมจำได้หูอื้อไปพักนึงเลยนะแล้วช่วงนั้นก็ยังทำต่อนะฮะความเป็นเจ้าพิธีผมเรื่องไม่ได้เอาเงินสตังค์วัดนะฮะเยอะมากมอบให้นะมอบให้นะฮะครับปัจจัยรายได้ทั้งปวงเป็นเจ้าพิธีแล้วก็หาเงินให้วัดด้วยผมว่าคุ้มค่าใช่ไหมผมอ่ะนะฮะดังนั้นแล้วมูลค่าผมบอกกัน100,000บาทแล้วไม่ได้ให้ฟรีนะครับวัดต้องเขียนใบอนุโมทนาให้ด้วยจริงๆก็บอกว่ามูลค่าไม่ได้มีคุณค่าไงแต่ไม่ได้เอาสตังค์นะท่านผู้ชมผมไม่เคยคิดสตังค์เลยแล้วก็อยากให้วัดเนี่ยเจริญงอกงามท่านผู้ชมมันจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรกันนะแต่พาเศรษฐีผู้ใจบุญนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ทุกวัดหรอกครับบางท่านบอกว่าอาจารย์ณัฐาเลือกแต่วัดรวยๆถ้าย้อนยุคไปดูแล้วประวัติแล้ววัดจนทั้งนั้นเลยแล้วเดินทางไม่ใช่ใกล้ๆวัดรวยๆก็ต้องอยู่ในสถานที่เดินทางที่รวยแต่รวยบุญนะฮะท่านผู้ชมวัดที่กันดารเนี่ยต้องไปกันเยอะช่วยกันมากๆอย่างเงี้ยถ้าผมไม่ไปเนี่ยก็จะรอตัวช้าๆเหมือนคลองวัดคลองบางนัดนะฮะอย่างเงี้ยคุณณัฐเนี่ยใช่มั้ยฮะตั้งแต่รอพระผู้เจริญราชเนี่ยก็ร่วมบุญสร้างกุศลไปแล้วก็โครงการต่างๆก็มาร่วมด้วยตลอดคือบางทีต้องอาศัยเศรษฐีผู้ใจบุญแล้วก็ศรัทธาของชาวบ้านผู้มีส่วนร่วมอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของผมนะฮะพระต้องช่วยเจ้าว่าต้องให้แล้วก็ญาติโยมก็ร่วมกันเนี่ยทำเสร็จได้ทั้งมวยนะฮะแล้วก็เป็นทั้งมรรคทายกเป็นทั้งเจ้าพิธีผมต้องใส่เสื้อคลุมเลยเพราะว่าอะไร
มันสลับร่างกันแล้วบางทีเนี่ยดูแลทุกขั้นตอนก็วิ่งไปหายไปไหนไม่รู้ก็มาทำพิธีให้ตั้งแต่ดูแลพื้นที่เลยใช่ครับดูแลเรื่องของโบสถ์เลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือท่านคุณสมพงษ์วันนี้นะที่เขาไปวัดคลองบางนัดพอเห็นว่าคลองบางนัดจะสำเร็จเสร็จสิ้นก็เลยบอกบุญต่อก็อย่างนี้แหละให้มาที่นี่คือจะบอกว่าไม่ได้ทุกวัดนะท่านผู้ชมผมก็มีกำลังเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นแหละแต่ว่าบางครั้งจังหวะสายบุญมันเกื้อกูลแล้วก็อาจจะเป็นอดีตชาติกรรมเก่าบุญเก่าที่เกิดขึ้นมานะฮะเราก็ได้เจอกันวัดอื่นที่ขอมาไม่ได้ไปจะเสียใจนะครับพอพร้อมๆกันคงไปไม่ทันหรอกฮะบางทีเนี่ยมีงานจนงานก็มีอยู่นครสวรรค์เดี๋ยวต้องไปอีกวัดกัลยามีงานตอนบ่ายตอนเช้าแล้วก็ต้องไปรอพระที่ศรีสะเกษตอนเย็นใช่ค่ะเนี่ยคือครูถ้าต้องขับรถทีโบนเสี่ยงไปนะฮะเสี่ยงมากนะฮะชีวิตผมเสี่ยงอยู่กับรถมากนะฮะดังนั้นไม่ได้หยุดเลยทั้งรายการด้วยอะไรด้วยท่านก็เห็นว่าผมไม่เคยว่างเว้นต่อการปฏิบัตินะฮะแต่ทายาทโยมเยอะมากตอนแรกๆอ่ะนะฮะคือเราประชาสัมพันธ์ไปนะฮะแล้วก็เริ่มคนก็รู้จักมานะฮะเนี่ยครอบครัวเศรษฐีเพื่อใจบุญนะครับนั่นก็คือเป็นคณาจารย์บางท่านก็เป็นอดีตข้าราชการเก่าก็มาร่วมบุญกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มาร่วมบุญมาก่อนแล้วนะจิตตรงนี้มันเป็นจิตที่สะอาดเป็นใจที่สงบนะฮะชาวบ้านก็เยอะโอ้เพราะว่าถึงก็เป็นวันธรรมดาเนี่ยนึกมวยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วเชื่อไหมท่านผู้ชมนะฮะช่อฟ้าทั้ง5ช่อฟ้ามีเจ้าของหมดนะฮะผมกับคณะเนี่ยเป็นช่อฟ้าเอกผมก็จะกลับนะพอยกช่อที่2จะกลับแล้วเขาปรากฏเขาเคลียร์ขึ้นรถตู้ของทีมงานนะครับช่อฟ้าช่อที่6นี้ยังไม่มีเจ้าของกระดุมตอนแรกผมจะเปลี่ยนเสื้อขาวเป็นเสื้อปกตินะไพรเวทก็คือชุดธรรมดาเนี่ยต้องใส่ชุดขาวชุดเดิมลงมาค่ะมาคาถาเช่าชูชกประกาศที่ดูโอ้โหเชื่อมั้ยน้องมวยถุงย่ามนั้นน่ะนะฮะเหมือนกับวัดคลองบางนัดเลยถุงย่ามประมาณ 3-4 กิโลอ่ะเงินน่ะใบ100ใบ20อ่ะลงไปเต็มเลยโอ้ 3-4 กิโลอ่ะนุ่มวยคิดดูดินั่นแหละฮะทำให้ได้มีเจ้าภาพของช่อฟ้าพวกเราอีกที่6อ่ะช่อที่6โอ้โหสำคัญเลยแล้วเชื่อมั้ยหลังจากที่ช่อฟ้ายกขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็มีพระประธานองค์เก่าแก่สร้างมานับเป็น100ปีแล้วพอยกเข้าอุโบสถที่นั่นเชื่อมั้ยฮะผมเลยตั้งให้ฉายาท่านใหม่หลวงพ่อยิ้มแล้วรวยเอายิ้มแล้วรวยเขาตั้งชื่อหลวงพ่อใหญ่ก็ยังไม่ใช่เขาบอกขอได้ไหมขอความเป็นเจ้าพิธีอ่ะผมรู้สึกกับพระองค์นี้น่าจะชื่อหลวงพ่อยิ้มนะฮะไปขอพรได้ท่านผู้ชมใครที่กำลังมีความทุกข์นะทุกข์เหลือเกินชีวิตฉันลองไปขอบารมีหลวงพ่อยิ้มนะต้องขอต้องยิ้มนะอย่าไปเครียดแล้วเชื่อไหมหลังจากพระประธานเข้าในอุโบสถนะครับอีกองค์นึงยกเข้าไปพระโมคคัลลาเข้าไปนะฮะพอเข้ามารัตนาประดิษฐานในอุโบสถแล้วฝนตกหลังจากนั้นทีนึงอ่ะทีมงานเห็นเลยตกมาพอเป็นน้ำพุทธมนต์ตกมาเลยฮะคือตกมาพักนึงแต่ผมบอกนะช่วงเช้าว่าไงฟ้าฝนยังเอาไว้แน่ไม่ได้บางทีเนี่ยจะตกมาให้ขอพรแล้วทุกที่ทุกครั้งเป็นเหมือนที่คลองบางนัดใช่ใช่ทุกครั้งจะเห็นหล่อพระทำพิธีอะไรใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโอ้โหฝนตกทุกที่จะมีน้ำวัดวารีศิลารามมีใช่ค่ะแล้วก็มีที่วัดสมานมิตรก็ด้วยแล้วก็นี่เดี๋ยววัดสมานมิตรตำบลกระเชษนี่นะใช่ค่ะนะมากับฝนจริงหล่อพระครั้งนี้จำได้ปีที่แล้วมีวัดหมู่บ้านตรากลางอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมฝนก็ตกอีกคือไม่ได้ตกที่เดียวท่านผู้ชมฟ้าฝนเป็นใจที่เลยนั่นแหละฮะถามว่าปฏิหารชัวร์ 100% ใช่ค่ะใครจะว่ามันเป็นความบังเอิญไม่ใช่หรอกทุกวัดมีหมดนะค่ะที่เป็นเรื่องพระนะเป็นเรื่องโบสถ์เนี่ยถ้าหล่อพระสร้างโบสถ์เราจะเห็นพระที่ทรงโกรธเสมอแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะน้ำพุทธมนต์ที่หลั่งมาจากฟ้านี่แหละเอาว่าปฏิหารบุญแล้วกันท่านผู้ชมจะไปขัดไปข้องเลยสิ่งดีๆนะบางคนโอ้เชื่อไปคือมันมีได้อยู่แล้วนะฮะเรื่องฝนเรื่องลมพัดเนี่ยนะครับพระเทพเทวดาอนุโมทนาบุญด้วยแล้วเราทำด้วยใจไงฮะเงินทุกบาททุกตังความเป็นเจ้าพิธีเนี่ยไม่เคยเอาสตังค์วัดแม้แต่บาทเดียวนะน้ำมันก็เติมเองนะครับแล้วก็ทีมงานก็ไม่ได้เคยว่าประชาสัมพันธ์วัดบางทีก็ต้องเก็บค่าสปอนเซอร์ใช่ป่ะของกัตนากรุ๊ปของมิราเคิลเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เอาสตังค์เลยใช่ฟรีๆเลยมีนะบางวัดเนี่ยจะยื่นให้น้องยังไม่กล้ารับเลยเพราะว่าเราเองบอกว่าเราด้วยหัวใจจริงๆท่านผู้ชมนะฮะอยากทำจริงๆเรื่องงานเมืองงานกุศลคือเราไม่รู้ว่าจะอยู่กับท่านได้นานขนาดไหนแต่ณวันนี้เราทำทุกวิถีทางทุกวิถีทำนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็อย่าเบื่อหน่ายเลยกันนะฮะเดี๋ยวต้องมาสนับสนุนค้ำชูกันเขาบอกไปร่วมบุญร่วมการคือมากน้อยก็แล้วแต่กำลังนะแล้วแต่ปัจจัยแต่เมื่อมารวมกันเป็นสามัคคีธรรมเมื่อมารวมกันเป็นหมู่มากโบสถ์ก็สำเร็จพระประธานก็สำเร็จอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่านอนตื่นสายอย่าอายอ่านตำราใช่ไหมครับใช่เลยต้องอ่านตำราต้องอ่านดูนะครับว่ามันมีอะไรบุญที่ไหนนะครับเปิดเฟซบ่อยๆต้องใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะเราก็แชร์แต่สิ่งดีๆแชร์แต่เรื่องของงานบุญงานกุศลกันและนี่ไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งก็พี่น้องนะที่อยู่แถวอำเภอวัฒนนครแล้วก็สระแก้วเนี่ยทุกคนก็ปิติร่วมบุญกันนะครับ
เวลาที่มีงานบุญงานกุศลแบบนี้เราจะเห็นทุกคนมีความตั้งใจมีความปิติกันมากผู้เฒ่าผู้แก่นะโอ้มากันเยอะมากเลยนะฮะถึงแม้จะพิธีไม่เหมือนกันจะสปายะบ้างไม่สะดวกบ้างสุดท้ายแรกๆก็ไม่ลงตัวนะค่ะยังบอกเชิญผมมาหรือว่าเชิญใครมาคือบางทีไม่ลงตัวไงไอ้ด้วยเวลาด้วยจังหวะใช่มั้ยแต่ระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จูนกันได้แล้วผมก็เริ่มจับไมค์แล้วนั่นแหละฮะค่ะเราจะเกิดขึ้นนั่นแหละอันนี้คือพิธียกช่อฟ้าช่อฟ้านะฮะช่อฟ้าก็มีช่อฟ้าที่เป็นช่อฟ้าเอกนะฮะด้านหน้านะครับทั้งหมดนะฮะก็ช่อฟ้าทั้งหมดแหละครับค่ะแต่มาทุกคนก็ได้มีโอกาสท่านสารวัตรใหญ่ก็มาด้วยนะฮะจากชลบุรีค่ะครับอันนี้เป็นช่อที่5หรือที่6เนี่ยนะฮะมีช่อสุดท้ายนะท่านจะเห็นนะครับน้องทีมงานโอ้ปิติมากแล้วฝนละอองตกมาแล้วอากาศครึ้มนะฮะดูครับนะฮะหมองไหม้ไปด้วย ดำนี่ตั้งแต่ 3:00 น 4:00 น น้องมุ้ยนะฮะเดินเดินคือพอถึงเช้าปุ๊บเนี่ยลุยงานเลยค่ะนะลงมาคือถึงเช้านี่หมายถึงพอกลับมาจากที่วัดที่ศรีสะเกษนะครูหาก็มาดูแลพื้นที่ที่วัดนี้กันต่อเลยฉะนั้นเชื่อได้ค่ะโบสถ์จนวันนะฮะ13หลังนี่ที่อยู่ในโครงการก็ดูแลกันอย่างตลอดเวลาจริงๆอันนี้จะเป็นช่อพระสุดท้ายใช่ไหมช่อที่6แล้วนะช่อที่6แล้วหลังจากนั้นน่ะก็จะมีพระองค์ใหญ่นะเดี๋ยวจะมีเนี่ยฮะครึ้มแล้วครึ้มแล้วเริ่มเหมือนผมไม่รู้กรุงเทพตกหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นความบังเอิญนะแต่ว่ามันเป็นบ่อยๆครั้งนะครับมันเป็นบ่อยครั้งมันจะมีในคลิปนะฮะคลิปรู้สึกของในมูลนิธิก็ได้อัดไว้ไปอยู่นะฮะน้องอาจจะไม่ได้มาตัดต่อเข้าคือหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องโมเชื่อมาว่าฝนตกมารองฝนแล้วก็ตกเทมานะฮะใหญ่เลยนะฮะคือถ้าเกิดเห็นเมื่อสักครู่เห็นฟ้าเลยนะว่าฟ้าเปลี่ยนสีจริงๆอันนี้ก็บอกว่าเป็นปาฏิหาริย์บุญสำคัญปาฏิหาริย์ค่ะปาฏิหาริย์จริงๆท่านผู้ชมนะฮะก็คือถือว่าท่านผู้ชมต้องอนุโมทนาบุญในสายกุศลที่ผมได้ทำด้วยเพราะเราทำจริงๆนะฮะรวมทั้งแนวบุญกุศลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงกับที่วัดกัญญารัตน์นะฮะบทนี้ก็หนึ่งในโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมที่ดูแลอยู่นะครับในโครงการครั้งนี้นะฮะแล้วก็จะเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะได้ทราบรายละเอียดในการต่อไปใช่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะผมว่าเรื่องของงานบุญงานกุศลและเห็นวัดที่อยู่ในโครงการหรือว่านอกเหนือจากนี้ก็ตามเนี่ยเวลาไปที่ไหนมีโอกาสแวะเวียนมาไปกราบไหว้ขอพรได้หรือว่ามีโอกาสก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะฉะนั้นน้ำบอกว่าโครงการดีๆแบบนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไม่เชื่อว่าทุกคนก็ได้มีโอกาสได้เห็นภาพมีทั้งความปิติมีทั้งความปลื้มใจกันนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาและอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวอยากจะส่งเงินเข้ามาสวัสดีปีใหม่ก็ตามนะคะวันนี้ก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดเช่นเคยนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้นะหมดประเดิมเลยเริ่มต้นปีใหม่พิเศษนะคะเราจะมอบพระประจำพระโบสถ์ให้3ท่าน3รางวัลด้วยกันไม่ใช่พระองค์ใหญ่นะฮะเป็นพระองค์จำลองนะที่เราได้ทำไว้นะช่วงประมาณกฐินที่ผ่านมาบางท่านนะที่ชมรายการในใหม่หรือว่าที่ชมเก่าก็ตามเนี่ยฮะอยากจะได้บูชาไว้นะไม่มีโอกาสได้บูชาวันนี้มาแจกมอบให้เลยนะเป็นของขวัญเลยก็มีทั้งนะคะพระพุทธชินราชมีหลวงพ่อแสนล้านนะคะแล้วก็มีครูพระบรมครูพระบรมีศิวลีเตโชชัยนั่นเองนะคะนี่คือพระที่ครูหัตถาแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันเนี่ยในการสร้างเป็นพระประจำพระอุโบสถ13หลังด้วยกันเนี่ยแหละค่ะวันนี้มอบให้รีบส่ง SMS เข้ามาได้เลยนับตั้งแต่ตอนนี้นะคะรีบส่งเข้ามาเดี๋ยวท้ายรายเราจะได้แลนดอมผู้โชคดีแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่ไม่หมดแค่นี้ของขวัญปีใหม่ มีกว่านี้อีกค่ะหลายคนบอกว่าไปทำบุญนะเวลาที่ไปปิดทองบางคนก็จะปิดทองตรงฝ่ามือบ้างนะบางคนก็จะปิดทองที่ตรงบริเวณหน้าบ้างให้แบบว่าเรามีรูปหน้าสวยงามแล้วปิดด้านหลังจะเป็นไงหรือเปล่าอันนี้ต้องมีคำตอบแล้วเขาบอกสำนวนปิดทองหลังพระเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างไรหรือจริงๆแล้วปิดทองตรงบริเวณไหนส่งผลอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเราจะมาฟังเรื่องราวดีๆกันตามตำราเตโชธาตุเลยแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม